ทุกคนแม่น้ำมังกรแม่น้ำน่านในหลวงรัชกาลที่5ทุกคนแล้วก็นี่คือวัดท่าถนนเดินออกไปตรงนี้นิดเดียวรถเป็นจากวัดตรงนี้เดินออกประตูไปก็จะเป็นสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ทุกคนซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนมางานรางสักกี่ทีไม่เคยรู้ว่าแม่น้ำน่านอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยทุกคนนั่งรถไฟผ่านไปเชียงมงเชียงใหม่รถไฟก็จะแบบเราจะไม่เห็นอุอนุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่5ยิ่งใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดไม่เดินทะลุมาวัดท่าถนนทุกคนจ้ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยมีพับพลาตรงนี้ด้วยทุกคนจ้ะนี่ค่ะไปดูแม่น้ำมังกรกันนะนี่เป็นช่องที่1ใช่ไหมเรามาเยือนงานรางศาสตร์ประจำปีทุกปีไม่เคยขาดแล้วก็หาร้านนั่นร้านนี้อร่อยอร่อยแต่ผิดหวังที่สุดเลยเจอร้านแกงใต้ทางไปโรงพยาบาลสายเอเชียที่จะไปเจทูสอเจทูอินนะฮะเจทูอินนะฮะโรงแรมเลิศมากเขาเรียกว่าอะไรนะต้อนรับช่องเล็กๆของเราให้มาถ่ายงานแล้วก็บรรยากาศที่กินที่เที่ยววัดดังๆวัดน่ารักน่ารักวัดที่เป็นชื่อเสียงอย่างวัดหลวงพ่อเพชรเนี่ยหาวัดท่าถนนเนี่ยเห็นไหมประตูวัดเราไม่เคยรู้มาก่อนมางานรังสาตั้ง 4-5 ปีว่าในหลวงรัชกาลที่5อยู่ประทับอยู่ตรงนี้ยืนแบบว่าในที่แบบไม่มีใครเห็นนะเอาง่ายๆต้องมีบุญจริงๆโชคดีฟ้าเปิดวันไหนแต่วันนี้เราโทรไปแกงใต้ซึ่งผิดหวังมากบอกตรงๆไม่น่าเชื่อว่าจะเจอร้านที่แบบทำไมเป็นแบบนี้โทรไปแล้วแบบว่าเคยโทรไปแล้วรอบหนึ่งจำได้เพราะเราเมมเบอร์เขาไว้เนี่ยแล้วมาเสิร์ชหาเมื่อคืนว่าหาร้านแกงใต้อร่อยๆทุกคนที่แม่น้ำน่านนะฮะปรากฏว่าเคยเมมเอาไว้ว่าเป็นชื่อตูนทูนแกงใต้อุตรดิตถ์อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเคยติดต่อเอาไว้ใช่ไหมฮะแสดงว่าเมมเอาไว้ว่าไม่รับสายทูนแกงใต้อุตรดิตถ์แสดงว่าเคยโทรไปแล้วเขาไม่รับสายแต่รู้ชื่อนี้แสดงว่าเคยโทรไปรอบนึงแล้วถึงได้เมมชื่อไว้ถูกไหมฮะทุกคนแต่ปรากฏวันนี้เราโทรไปเมื่อกี้เขาก็บอกว่ายุ่งไม่พร้อมคุยเลยทุกคนจนเรารู้สึกว่าเอ้าอันนี้บ่ายเบี่ยงนี่ว่าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจะคุยแสดงว่าเคยปฏิเสธกันไปหรือโทรไปแล้วไม่รับสายอะฮะอารมณ์อย่างนั้นนะเหมือนกับแบบว่าจะอารมณ์แบบยุ่งตลอดแล้วก็โทรไปแล้วก็ไม่รับสายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็โทรไปอีกรอบนึงใช่ไหมก็น้ำเสียงการคุยแล้วเหมือนทูไม่ค่อยเป็นมิตรแกงเราก็ถามว่าแกงใต้ที่ไหนจ้าสุราษฎร์หรือนครอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้ไว้เพื่อจะได้ชวนคุยอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ตีสีกับมึงได้แบบกูขอมึงไปรีวิวร้านมึงว่าอร่อยเป็นไงแกงใต้อะไรเงี้ยฮะเพราะแกงใต้มันอร่อยอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าเกิดไม่ดีจริงกูก็จะไม่ไปเหยียบด้วยแหละวงเล็บในใจนะฮะในที่สุดก็พยายามคุยแต่นางก็แบบร้านปิดบ่าย3ก็บอกว่าใช่ไงแต่ของพี่นี่เคยจนเราต้องบอกว่าตกลงเคยไม่รู้เคยคุยกันหรือยังอ่ะต้องหลุดปากคำนี้ไปจนได้อ่ะทั้งที่กูก็ไม่อยากจะมารื้อฟื้นว่าที่ผ่านมานี่เคยติดต่อไปหรือนางจะจำได้แล้วแบบปฏิเสธแล้วยังจะมาอีกแล้วปรากฏว่าเราก็จำไม่ได้ไงว่าตอนนั้นคุยอะไรไปแต่เมมเอาไว้ว่าทูนไม่รับสายอุตรดิตถ์แกงใต้อะไรประมาณเห็นไหมวัดสรุปก็คือชาตินี้กูไม่ไปเหยียบร้านมึงแล้วฮะอีแกงใต้ร้านนี้ที่อุตรดิตถ์ตรง4แยกถนนเอเชียไม่รู้ร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันขึ้นว่าร้านแกงใต้อุตรดิตถ์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ด้วยความเป็นแกงใต้เราก็ไม่รังเกียจอะไรหรอกช่องเราเล็กๆเขาจะรังเกียจช่องเราอะสิถูกไหมแต่ต้องคุยก่อนแต่เหมือนกับบางร้านที่เราเคยเจอจำได้ไหมเขาก็จะแบบกลัวเราจะไปเก็บเงินอย่างเงี้ยเราบอกกูทำฟรีอยู่แล้วช่องของเรานี่คือแบบมีแต่ร้านดีๆทั้งนั้นแหละเขาไม่เคยไปเก็บเงินทักร้านหนึ่งทุกคนไม่เคยจ้างหาร้านไหนดีเราถึงไปจริงๆฮะแต่บางร้านเขารังเกียจช่องเล็กๆเราก็ไม่ไปแต่ต้องคุยกันไม่ใช่มาทำแบบอย่างเงี้ยฮะร้านเนี่ยฮะจำมาไว้จนวันตายเลยจะไม่ไปเหยียบเลยแต่เดี๋ยวจะผ่านเพราะโรงแรม J2 Inn จะอยู่แถวนั้นนะฮะเป็นทางผ่านจากรถไฟวัดท่าถนนแห่งนี้ไปร้าน4แยกแกงใต้ก็4กิโลกว่าแล้วก็ไปอีก2กิโลก็จะถึง J2 Inn ทุกคนนะฮะ J2 Inn น่ารักมากเขาไม่รังเกียจช่องเล็กๆของเราเลยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาก็คงอย่างน้อยๆเราก็ได้บอกต่อสิ่งดีๆถูกไหมเราไปโรงแรมเขาไม่รังเกียจว่าให้ถ่ายเราก็ถ่ายอยู่แล้วฮะถ่ายโปรโมทบอกต่อสิ่งดีๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมฮะเราไม่ได้ไปเก็บเงินด้วยถูกไหมฮะส่วนที่มันมีร้านทะเลาะกันที่พิษณุโลกอะฮะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันยังไงแล้วก็จนร้านคาเฟ่พิษณุโลกออกมาโวยวายเหมือนกับทำนองว่าคุยกันไม่รู้อ่ะดูหมากระโดดสิหมากระโดดไปบนกระถางทูบทุกคนเขาขึ้นไปทำไมฮะทุกคนเห็นหมากระโดดบนกระถางทูบไหมอย่าบอกนะมันขึ้นไปขี้มันขึ้นไปขี้ทุกคนดูสินี่ซูมได้ไหมซูมไม่ได้ดูก่อนมันขึ้นไปขี้ตอนขึ้นไปนอนทุกคน
มันรู้ที่เหมือนกันนะว่าในหลวงรอ5ตรงนั้นมันขึ้นไปนอนฮะนี่ฮะขึ้นไปนอนทุกคนนี่คือเมืองเหล็กน้ำผีทุกคนนะฮะเมืองพญาพิชัยเมืองเหล็กน้ำผีเมืองรางศาสตร์หวานเหล็กน้ำผีลือเรื่องนะฮะเมืองรางศาสตร์หวานบ้านพญาพิชัยถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกทุกคนจะไม่ไกลจากฐานรถไฟอุตรดิตถ์เดินมาตรงนี้ฮะจะเจอวัดหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อวัดท่าถนนแล้วก็เดินมาประมาณนี้ฮะเห็นเลยโอ้โหแล้วก็แม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้แม่น้ำมังกรนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พอก่อนเนาะทุกคนครับขอบคุณมากๆนะที่ติดตามขอให้ทุกคนได้พิสูจน์ได้เห็นว่าช่องของเรางดงามเสมอร้านไหนดีที่ไหนดีโรงแรมที่ไหนที่พักไหนดีดีจริงๆเราถึงจะได้ไปเอามาฝากทุกคนมีภูเขาด้วยเหรอตรงนี้ฮะที่นี่ก็มีอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ด้วยนะฮะต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณหมาน่ารักเป็นมิตรมากเลยทุกคนโอเคเนาะอุตรดิตถ์เราก็พยายามตามหาแกงใต้เข้าส่งเข้าซอยอาหารพื้นเมืองหรือร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักมาฝากให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าอะไรชมแล้วก็เผื่อวันหนึ่งจะได้ตามรอยไงร้านไหนไม่ดีหยิ่งหรือทำเป็นรังเกียจช่องเล็กๆของเราเราก็ไม่เอาด้วยฮะแต่ขอให้ได้รู้เอาไว้ก่อนว่าเราต้องโทรไปคุยนะฮะไม่ใช่อยู่ๆทะเลาะทะล่าไปนั่งถ่ายไปกินไปจนเขาไม่รู้แต่เขาก็ชอบไงเพราะถ่ายไปกินไปอ่ะถูกไหมฮะได้โปรโมทให้เขาฟรีๆอ่ะเอาง่ายๆเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราโทรไปนี่เขาก็จะกลัวว่าเราเนี่ยจะไปเก็บเงินหรือเปล่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ๆทุกคนสวยไหมแม่น้ำมังกรสวยมากแม่น้ำดูน่ากลัวกันเนาะนี่ฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านี่เรามางานรางศาสตร์ประจำปีค่ะมานอนสบายสบายที่โรงแรม J2 Inn นะครับประตูวัดแล้วก็แม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้ค่ะ